สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตากับเป๊ะลุยสวนพาท่านเข้าป่าเพื่อเก็บดอกดินครับดอกดินครับดอกดินโอ้มาไล่ดอกดินนี่ครับดอกดินดอกดินเด้อครับดอกดินน่าได้ละครับดอกดินดอกดินเนี่ยเอาไปเฮ็ดหยังครับนี่มันมีประโยชน์ยังมันบังได้ชิบเอาไปฟังดอกดินนี่ประโยชน์คือเอาไปลวกกินครับประโยชน์มันเอาไปลวกกินหรือว่าเขาเช่าต้นดอกมันนี่ไปบดยำแล้วก็ขั้นเอาน้ำมันแล้วครับเอาไปเฮ็ดของหวานเฮ็ดขนมดอกกินได้หรือว่าจะเอาไปมาเข้าแช่น้ำนึ่งเข้ากินก็ได้เป็นข้าวกำตัวออกสีม่วงโอ้ยแต่มันหอมแซ่บอันนี้ดอกอันนี้นึ่งกินได้ประโยชน์มันสรรพคุณของมันบอกครับมีอย่างข้าวเหนียวมดนี่ไปต้มกินแก้เบาหวานแก้เจ็บคอแก้คอเสียบสรรพคุณของมันแต่แก้ตำให้ชิ้นอักเสบอีกแล้วก็แก้กระดูกอักเสบได้นะมีครับนี่การใช้กินเครือไปต้มครับอันนี้สรรพคุณมันสรรพคุณคอยซองใส่ท่าไผ่นอกนี่เอาไปตำบดมุนๆขัดเอาน้ำมันใส่น้ำมันงามาทาแก้โรคผิวหนังต่างๆแก้ฝีตาแก้ฝีโอ้หลายอย่างหลายเนี่ยครับมันนี่ประโยชน์มันก็สารพัดอยู่เลยสรรพคุณของมันเนี่ยแก้ฝีแก้ผิวหนังโรคผิวหนังได้ดําแก่แมงสัตว์กัดต่อยได้น้ำอีกพูดละคักปานนั้นก็เลยอยากมาเก็บเอาไปกินครับแล้วต้นอันนี้มันขยายพันธุ์ยังไงครับเอาไปปลูกก็เลยหาไปปลูกต้นอันนี้เนี่ยเกิดปีละเทือการขยายพันธุ์ของมันเนี่ยก็คือการเอาเก็บเอาในมันหมักดำนี่แหละมันมีในมันครับเนื้อเล่นได้เนี่ยเอาไปว่านว่านมองไหนมันจะขึ้นวานแต่หากไม่ห่มไม่หากไม่นั่นแหละว่าต้นดอกดินนั้นเป็นต้นไม้กาฝากมักขึ้นน้ำหากไม่ครับเป็นกาฝากของหากไม่แซ่บนี่สมุนสำคัญสมุนตัวนี้กินแล้วหอมหวานนวลเนาะมื้อนี้เจ็ดคมรู้มื้อนี้เข้าป่าเข้าดงแม่มื้อนี้โอ้ยจะมาคุ้มค่าเว้ยได้ดอกดินเมื่อแก้วกินแล้วครับเรียกจะมีขั้นมาเข้าหนึ่งกินมันหอมเลยมาเข้าหนึ่งกินมื้อนี้รายการตากะเบะส้มชวนอีชมพูเอาชำนี้เนาะครับสวัสดีครับ